ค่ะทุกคนนะคะแล้วนะคะก็เริ่มในคอลเลกชันใหม่แล้วนะคะที่กำลังจะออกในเดือนนี้ก็คือเดือนมกราคมนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะใครที่พลาดแบบปีที่แล้วแล้วก็อยากที่จะซื้อปีนี้นะคะแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าในคอลเลกชันใหม่นะคะที่จะออกเดือนนี้นะคะมกราคมเนี้ยมีอะไรที่ใหม่นะคะแล้วก็มีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะใบนี้นะคะก็เป็นเบลแบ็กเนาะใช่ไหมก็ราคานะคะก็แพงอยู่นะอันนี้มันเป็นราคา US นะคะที่ยังไม่ได้การันตีหน้าเว็บนะคะก็ใบนี้นะคะก็ประมาณ150,000-160,000เนาะคือเดี๋ยวนี้กระเป๋าชาแนลเนี่ยเป็นอะไรที่ราคาสตาร์ทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150,000แล้วนะมาต่อกันค่ะก็ใบตัวบิสเนสนะ BA เขาเรียกว่า BA นะคะก็คือกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยจะมีประมาณสองไซส์นะก็คือ7.5กับตัว9.5นะคะคือเบนก็ทำรีวิวในส่วนของไซส์9.5ไปแล้วนะคะใบนี้ก็ราคาขึ้นนะคะก็คือปรับแล้วนะคะก็แต่ก่อนเนี่ยก็คือประมาณ140,000เนาะแต่เบนเชื่อว่าก็คือราคาต่อไปก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณ150,000นะคะแล้วก็เป็นหนังคาเวียร์ที่ใช้ค่อนข้างง่ายนะคะใบนี้นะคะก็เป็นอีกใบหนึ่งนะคะที่เคยแนะนำเพื่อนไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าซื้อตามกันไปทันกันหรือยังนะคะก็มีหลายสีแล้วรอบนี้ก็คือเป็นของในส่วนของสีซีซั่นนะมาต่อกันด้วยค่ะในส่วนของตัวชาแนล8นิ้วมินิแฮนเดิลนะคะก็คือตอนแรกเขาบอกว่าจะมีคาเวียแต่สุดท้ายก็ไม่มีคาเวียเนาะก็เป็นลำสกินนะคะราคาก็ปรับขึ้นเหมือนกันเนาะเราก็ใครที่มีอยู่นะคะคาเวียก็กอดกันแน่นๆเนาะส่วนใครที่ยังไม่มีแล้วรู้สึกว่าอยากจะซื้อแรมสกินก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าหนังแรมสกินเนี่ยเหมาะกับที่เราเสียเงินหรือเปล่าหรือว่าดูรุ่นอื่นที่เป็นคาเวียซึ่งมีความทนมากกว่านะคะในส่วนของสีเนาะก็เมื่อกี้เป็นสีแดงอันนี้ก็เป็นสีไลท์พิงค์เนาะก็ลองดูกันนะคะอันนี้ก็คือขาวมากนะถ้าใครรู้สึกว่าเป็นกังวลเรื่องกระเป๋าสีก็คือควรข้ามผ่านนะคะมาต่อกันด้วยค่ะสีที่มีออกมานะคะก็มีสีบลูเนาะสีฟ้าเนาะแล้วก็สีเหลืองแสดงว่าสีรอบนี้นะคะก็คือเน้นสีขาวสีแดงสีฟ้าสีเหลืองแล้วกันเนาะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือสีม่วงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะอันนี้นะคะก็เป็นตัวลิมิเต็ดเนาะราคาก็จะแพงขึ้นไปประมาณแบบ30,000นะคะ30,000-40,000นะจากกระเป๋าปกติเพราะว่ามีตัวน้องตัวนี้นะคะห้อยมาก็ให้ความรู้สึกลิมิเต็ดมากๆเลยเนาะจริงๆถ้าใบนี้นะแพงขึ้น30,000-40,000แต่เป็นใบที่ทำจากคาเวียร์ก็น่าจะดีกว่านี้นะต่อกันค่ะก็มีในเรื่องของหนังสีทองด้วยนะก็ถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบโทนสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะก็ออกมาอีกแล้วก็สีคล้ายเดิมแล้วกันเนาะต่อกันด้วยรีอิชชูนะคะเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าเป็นใบที่แบบคือต้องเก็บตั้งแต่ตอนประมาณสัก6 เดือนที่แล้วเนาะใครยังพลาดไปก็คือตอนนี้ก็คือราคาปรับขึ้นมาแล้วเนาะก็มีในส่วนของ8นิ้วนะคะใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบนะคะที่น้ําหนักกระเป๋าเนี่ยเบามากแล้วราคาตอนนี้สําหรับ8นิ้วก็คือถือว่ายังเบาอยู่นะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะแต่โดยส่วนตัวถ้าเป็นคนที่เป็นสาวกที่เล่นชาแนลเยอะๆแล้วก็อาจจะมีรีชูอีกสัก1 ใบนะต่อกันด้วยค่ะก็มีสีชมพูนมออกมาก็น่ารักคือต้องบอกก่อนนะรีชูเนี่ยหนังมันเนี่ยมันเป็นแบบคราฟสกินนะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบดูแลง่ายอ่ะกว่าหนังแกะนะคือถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าคาเวียร์แพงไปหนังแกะไม่ไหวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะอันนี้นะคะจะเป็นสีแบบไล่สีนะอันนี้ก็จะเป็นโทนขาวออกชมพูนะคะจะดูเปื้อนๆหน่อยนะแต่ก็เป็นการเล่นสีของเขานะต่อกันด้วยค่ะกระเป๋าเป้ทําออกมาอีกแล้วคือใบนี้เคยทําออกมาแล้วค่อนข้างฮิตเพราะว่าเป็นคาเวียร์เนาะแต่ก่อนใบอย่างนี้ก็จะอยู่100,000 ต้นๆเนาะตอนนี้ก็คือปรับมาอยู่ประมาณเกือบ50,000แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะใครที่เป็นสาวกกระเป๋าเป้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคาเวียร์ใช้ได้นานๆส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นรุ่นใหม่ของแบ็คแพคนะคะก็เป็นคาเวียร์เหมือนกันแล้วก็เป็นหนังซอฟนะคะก็จะมีดีเทลที่แตกต่างจากรุ่นเดิมนะคะแล้วก็ดูน่ารักเหมือนกันแล้วก็คือมันมีโซ่ค่ะที่เห็นอยู่ด้านข้างด้านขวานะคะก็จะเป็นโซ่แบบ2 อันคู่นะคะก็คือถ้าใครชอบก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะเพราะว่าพอเปิดฝาออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นซิปอีกก็คือป้องกันการล้วงได้อย่างดีมากๆเลยค่ะต่อกันด้วยชาแนล19มาด้วยราคาใหม่นะคะก็มีสีให้เลือกค่อนข้างมากนะแต่คือเน้นสีที่แบบสีคุมโทนของเขาก็คือสีแดงเนาะแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดำอันนี้ก็เป็นตัวสีแดงนะ
และวันนี้ก็เป็นสีรุ้งคือเบนสังเกตว่าในช่วงประมาณต้นปีอะค่ะกระเป๋าสีเนี่ยสีรุ้งสีโทนเนี้ยจะออกมาในช่วงต้นปีนะต่อกันด้วยค่ะสุดที่รักของเรานะคะอันนี้ก็คือน้องโคโค่ของเรานั่นเองก็คือทําในรูปแบบของคราฟสกินแล้วก็มีแฮนเดิลที่แบบเหมือนกับลิมิเต็ดขึ้นมานะคะคือบางคนก็ชอบนะแล้วก็เป็นเย็บขอบค่อนข้างแบบดูง่ายนะคือถ้าตีง่ายๆเนี่ยประมาณ6,577,174,731ก็มันเกือบ200,000 กว่าบาทอะเมนว่านะคะอ่ะดูหนังกันต่อค่ะก็มีในเรื่องของสีไลท์พิงค์นะสีบลูถ้าใครชอบสีชมพูค่ะสีแดงค่ะก็สีแดงโทนนี้นะคะที่ออกในเดือนมกราคมมาต่อกันด้วยบอยค่ะบอยก็มาราคาใหม่แล้วเนาะก็ลองคูณกันดูแล้วกันว่า5,400เนี่ยราคา US ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบวกแท็กนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรัดเนาะว่าแท็กราคาเท่าไหร่อันนี้ก็มีคาเวียสีเหลืองเนาะแล้วก็มีสีฟ้านอกจากนั้นค่ะก็มีกระเป๋าแบบไนลอนกระเป๋าแบบเดินทางขึ้นมาด้วยนะคะก็มีการเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มียีนออกมาอีกแล้วนะคือถ้าใครที่เป็นสาวโบกีนนะคะก็ยังคงทําออกมาแต่ราคาของน้องยีนนะคะก็คือกระเป๋าตอนนี้กลายเป็นว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหนังเนี่ยก็จะราคาหนึ่งเนาะสูงราคาหนึ่งกระเป๋าที่เป็นกระเป๋ายีนก็จะต่ําสุดแต่ก็ไม่ได้ต่ํามากแต่ก่อนยีนอาจจะเหลือประมาณสัก80,000แต่ตอนนี้ยีนก็อยู่ประมาณ120,000-140,000เนาะเราก็ต้องมาดูอันนี้ก็คือดอสติงถ้าใครรู้สึกว่าชอบยีนเพราะว่ามันออกมาติดกันเนาะใครที่พลาดยีนในซีซั่นที่แล้วไปก็มาซีซั่นนี้ก็ได้อยู่มาเหมือนกันดอสติงก็คือน่าใช้แล้วก็มีหลายไซส์และก็มีรุ่นนี้นะคะก็เป็นยังไงนะหน้าตาเหมือน8 นิ้วแล้วก็มีลายก็คือใช้ได้อะแทนกันได้นะคือถ้าใครรู้สึกว่าราคากระเป๋ายีนที่ซีซั่นที่แล้วบวกขึ้นไปเยอะก็มาเอาใบนี้แทนต่อกันด้วยค่ะใบนี้เป็นชอบนะคือมีประมาณน่าจะ2 ไซส์อันนี้น่าจะเป็นตัวไซส์ใหญ่นะคะคือทำคล้ายๆกับตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะวานิตี้เนาะคือมันจะมีวานิตี้ที่ยิ้วแต่อันนี้ก็คือแบบไม่มีกุญแจนะเป็นว่ามันดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นที่มีกุญแจเนี่ยมันดูรุงรังแต่รุ่นนี้ก็คือไม่มีกุญแจรุงรังแล้วก็ถือว่าใช้งานง่ายและอันนี้มีคาเวียนะคะก็มีทั้งหมด2 ไซส์นะถ้าคนไหนชอบก็ลองไปติดตามดูค่ะต่อกันด้วยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับสายนะคะแต่ทำในรูปแบบของแรมสกินแล้วก็มี2 ไซส์นะคะก็มีไซส์เล็กน่าจะเป็น7 นิ้วสแควร์แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยน่าจะเป็นสัก8.5เนาะก็ลองมาดูกันค่ะแต่เบนว่านะคือความดีเทลของเขาก็คือน่ารักแล้วก็ถามว่าต้องระวังไหมก็คือคำตอบก็คือต้องระวังเนาะในส่วนของอันนี้น่าจะมีสีดำด้วยนะแต่ว่าที่เขาโชว์อยู่ก็จะเป็นสีฟ้าสีชมพูเนาะราคาเนี่ยต่างกันอยู่แค่ประมาณ300ประมาณ10,000ส่วนใหญ่อ่ะค่ะกระเป๋าของชาแนลอ่ะราคาต่างกันก็คือประมาณ10,000อะไรน่ารักจังเลยสีชมพูต่อกันด้วยค่ะนี่ก็คือยังไม่พ้นนะกระเป๋าแบบแนวใหญ่ๆแนวแบบอย่างเงี้ยก็คือยังมีนะถ้าใครชอบก็ไปติดตามชมกันส่วนคลาสสิกนะคะก็คือมีแบบอ๋อสีนี้เขาบอกว่าจะมี7 นิ้วสแควร์ด้วยนะคะก็ลองดูกันก็เป็นเมทัลลิกนะคะแล้วก็เป็นแรมสกินถ้าพูดง่ายๆก็คือดูแบบแวววาวมากแต่ว่าเป็นแรมสกินนะแล้วก็มีสีเงินด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วก็มีไซส์10 นิ้วนะอันนี้คือ8 นิ้วนะจ๊ะในส่วนของรุ่นนี้ชอบเหมือนกันผ้าทวิดนี่คือแบบตอนนี้นะคะผ้าทวิดเหมือนแบบครองใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบราคาต่ำสุดส่วนสีนะคะก็มีทั้งสีม่วงสีชมพูแล้วก็มีสีม่วงอ่อนแล้วก็มีสีน้ำเงินนะคะถ้าใครชอบโทนสีนี้ก็คือไปจัดกันนะราคามันก็จะเบากว่าแรมสกินอันนี้นะคะเป็นส่วนของหนังนะที่ว่าจะมีออกก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมีแต่แรมสกินเนาะแล้วก็สีก็ประมาณนี้สีเขียวแบบเขียวมรกตสีดำแล้วก็สีม่วงนะคะใครที่รู้สึกว่าติดใจใน8 นิ้วแล้วก็รู้สึกว่าใช้แรมสกินได้ก็ลองไปดูกันค่ะแล้วก็มีในส่วนของคลาสสิกก็มีสีเหลืองนะคะก็ยังไม่ได้มีคาเวียนะแต่เป็นคิดว่ามันมีคาเวียนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อไปต่อกันด้วยค่ะก็คือแนวผ้าเนาะออกแบบปิ้นเป็นปิ้นผ้าเนาะแนวสกุลาก็ลองดูนะคะถ้าใครชอบ
มาอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้คือสีเด็ดนะคะเป็นคิดว่าเป็นไฮไลท์ของซีซั่นนี้นะคะก็คือเป็นตัว10 นิ้วนะคะซึ่งเป็นอิริดิเซนต์คาเวียร์นะคะมาในรูปแบบของสีพิงค์กับสีกรีนซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัว10 นิ้วกับตัว9 นิ้วกับ10 นิ้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ300,000นะจ๊ะสีพวกนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่น่าเก็บสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้แบบอิริดิเซนต์นะคะแล้วก็ไม่ชอบโคโค่หรืออะไรที่เบนแนะนำไปก็มาลองดูอันนี้กันค่ะนี่นะคะก็เป็นส่วนของคาเวียร์ซึ่งคาเวียร์เบนบอกแล้วว่าเมื่อกี้ออกไปที่ดำสกินว่ามีคาเวียร์ไหมก็สรุปนะคะก็มีคาเวียร์สีดาร์กพิงค์สีไลท์พิงค์สีขาวนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะที่เบนบอกก็คือเปิดออกมาเนี่ยเป็น3 ช่องดีเทลของเขาก็คือดูน่ารักเป็นกระเป๋าแบบคล้ายๆว่าเหมือนคอสบอดี้ได้เปิดซิปอย่างนี้ได้ด้วยคือบางคนเนี่ยชอบกระเป๋าซิปนะบางคนไม่ได้ชอบกระเป๋าที่เป็นแบบแนวแบบฝาเปิดนะก็คืออันนี้แต่บางคนก็ชอบแนวฝาเปิดบางคนก็ไม่ชอบซิปอ่ะก็ลองเลือกกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาแนลเนี่ยเขาทำออกมาเป็นแฟชั่นมีตอบทุกโจทย์จริงๆต่อกันค่ะอันนี้ก็คืออันนี้แม็กซี่เนาะเราก็ข้ามไปคือแบบโอ้โหสูงมากอันนี้นะคะกระเป๋ารุ่นโทสกลับมาอีกแล้วนะก็เป็นแนวนี้แต่เป็นว่ามันดูใหญ่เกินไปอ่ะนะสำหรับคนเอเชียนะคะแต่อันนี้อาจจะเป็นตัวลาร์จนะคะตัวใหญ่แต่น่าจะมีไซส์เล็กนะเป็นว่ามีน่าจะมีไซส์เล็กกว่านี้อันนี้ก็คือเป็นแฮนด์เดิลที่ทุกคนชอบกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นมีแต่คาเวียก็คือสีเมื่อกี้ที่เคยบอกไปตั้งแต่สีแรกก็คือสีดําสีไลท์พิงค์เยลโล่แล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะคะต่อนี้อันนี้คือแนวสีของเขาก็คือเป็นการไล่เฉดนะคะก็เป็นการแบบเหมือนก้อนเมฆเนาะก็คือรุ่นแบบรุ่นก้อนเมฆของเรานั่นเองก็มีทั้งหมดสีไลท์พิงค์แล้วก็สีไลท์กรีนเนาะก็มีทั้งหมด2 สีอันนี้ก็คือเป็นตัวสีไลท์กรีนสีบลูเนี่ยผสมการบลูกับกรีนนะคะก็ประมาณนี้ต้องดูตัวจริงค่ะเพราะว่าใบนี้กับใบนั้นเนี่ยถ่ายออกมานี่อาจจะไม่เหมือนตัวจริงตัวจริงอาจจะสวยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ่ายรูปออกมาอัดน้องเขาอาจจะถ่ายรูปไม่ขึ้นต่อกันด้วยรีชูเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะก็คือเป็นอีกใบหนึ่งที่ recommend ละกันดูแลง่ายคล้ายๆคาเวียร์แล้วก็มีทั้งหมด3 ไซส์เนาะแต่ว่าก็เบาๆหน่อยก็คือราคาเบานะราคาเบากระเป๋าเบาก็ต้องเป็น8 นิ้วต่อกันด้วยอันนี้นะคะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วรีอิชูนะคะมีลิมิเต็ดเข้ามาใบนี้ก็น่าจะแพงขึ้นมาประมาณ1,000มั้ง1,000 กว่านะคะ1,000 กว่าก็30,000 บาทเนาะต่อกันด้วยค่ะน้องโคโค่ของเราค่ะก็ยังคงออกมาต่อเนื่องนะก็คือมีในเรื่องของสีม่วงนะคะที่เป็นคาเวียร์สีขาวที่เป็นคาเวียร์แล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีดำนะคะอันนี้เป็นไซส์7.5นะคะสีไฮไลท์เด็ดนะคะที่เบนบอกก็คือกลัวโคโค่แฮนด์เดิลเอสต้ามินินะคะคือไม่รู้ว่าจะทำในส่วนของ9.5ไหมทั้ง2 สีนี้เป็นสีที่น่าซื้อเพราะเป็นเมทัลลิกคาเวียร์นะคะสีที่เบนรู้สึกว่าน่าจะโดนใจนะคะของนักสะสมนะคะน่าจะเป็นสีบลูนะคะอันนี้ไปแล้วใครที่ชอบกระเป๋านะคะอันนี้นะคะจะบอกด้วยว่าตัวหนังลิซาร์ดเนี่ยนะคะก็มีแฮนด์เดิลขึ้นมาด้วยนะคะก็คือมีทั้งหมด2 สีนะก็คือสีดำกับสีแดงก็มีทำออกมานะจ๊ะอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็คือเหมือนกันก็คืออย่างที่บอกก็คือมีสีไลท์พิงค์สีขาวสีม่วงนะคะสีดำก็น่าจะทำออกมาเป็นในรูปของคาเวียร์เนาะแล้วก็จะมีสีเหลืองด้วยแสดงว่า9.5นี่ยังทำมานะจ๊ะแต่จะเป็นราคาใหม่แล้วไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะจ๊ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะจ๊ะนะต่อกันค่ะสีน้ำเงินก็มาสีแดงก็มานะคะในส่วนของโคโค่ของเราสีบลูก็มาสีพริ้งก็มาไวท์ก็มาแบล็คก็มาในรูปแบบของคาเวียร์ก็คือยังออกมาต่อเนื่องนะคะฉลองชัยชนะที่ได้มีการปรับราคาขึ้นไปนอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัวใหญ่นะคะตัวลาสตัวบิ๊กบึ้มก็คือไซส์10.5นะคะคนไทยไม่ค่อยนิยมก็จะมีรูปในรูปแบบของตัวแฮนด์เดิลที่เป็นลิซาร์ดออกมานะจ๊ะมาจ่าสายใหญ่ก็มามาพูดถึงใบนี้อีก1 ใบนะคะก็อย่างใบที่แล้วนะคะซีซั่นที่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องของแบบกระเป๋าที่ทำจากคาเวียร์ใช่ไหมก็จะมีเรื่องของไลท์อวาเลตรอบนี้ก็ไม่พลาดนะจ๊ะก็ซีซั่นก็มีคาเวียร์เหมือนกันก็คือจะเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะจ๊ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเชนเมโลดี้แฟบหรอจ๊ะน่าจะมีประมาณมีไซส์น่าจะมี2 ไซส์นะก็คือมีสมอลมีมีเดียมสีที่ทำออกมาเนี่ยนะคะก็คือสีดำสีขาวสีแดงสีชมพูนะคะดาร์กพิงค์ก็คือถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากซื้อ My Perfect แต่ว่าเอ้ยราคาไปแรงมากฉันไปไม่ไหวก็มาเล็งใบนี้แทนนะคะ
ก็มีสีดำให้เลือกแล้วน่าจะเป็นดำสนิทนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอิริดีเซนต์ลงไปเพราะว่า My Perfect ต้องบอกก่อนเลยว่า Chanel 21K อะค่ะมันมีเรื่องของอิริดีเซนต์นะพอมันมีเรื่องของอิริดีเซนต์เนี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวกระเป๋ามันดูวิบวับแล้วสีดำของเขาก็เลยออกเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นดำสนิทคือบางคนเนี่ยไม่ชอบน้ำเงินอันนี้ก็คือตอบโจทย์เหมือนกันจ้ะอันนี้เป็นในส่วนของ large นะคะแสดงว่ามี small แล้วแสดงว่า medium หายเหรอจ๊ะมี large นะเป็นว่ามี small medium แล้วก็ large นะก็น่าจะมีทั้งหมด3ไซส์นะจ๊ะก็น่าจะเป็น8 10แล้วก็12นะใบนี้ก็น่าจะใหญ่เกินไปนะจ๊ะถ้าใครที่รู้สึกว่าคือเป็นว่านะถ้าให้เป็นเลือกนะรุ่นนี้นะคะกับตัว Chanel 19นะคะ S19 เนี่ยเป็นว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีมากกว่า S19 นะคะอีกนี่อันนี้ให้ดูนะคะโฟกัสให้ดูชัดๆเลยถึงว่าบางคนคือเนื่องจากว่ามันอ่ะเป็นแบบแบ็คแพ็คตัวใหม่มันก็เลยมีแบบการเปิดแบบนี้นะอ่ะคือถ้าใครชอบก็ลองไปตามกันดูเนาะก็น่าจะอยู่ประมาณ106,700อาจารย์ต่อกันค่ะใบนี้เป็นเรคคอมเมนต์เลยนะคือถ้าใครที่ชอบนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคาเมล่าแบ็คเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะเป็นกระเป๋าแม่ค้านะเดี๋ยวอย่าไปเรียกอย่างนั้นเรียกว่าเชนเมโลดี้นะกันดูสิเชนเมโลดี้คือมันมีดีที่สายนะจ๊ะแต่ไม่สามารถที่จะปรับโซ่ได้นะต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะก็ตรงนี้อาจจะลำบากสำหรับใครที่ตัวเล็กนะคะแต่สีที่ออกมาเป็นคาเวียร์เนี่ยคือรุ่นนี้มีสองสีก็คือสีขาวกับสีดำนะคะก็เล็งสีดำไว้ใครที่ชอบแบบกระเป๋าขาวๆก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคาเวียร์อยู่มาพูดถึงอันนี้นะคะเป็นเรื่องของตัวกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าแม่ค้าหรอกระเป๋าเบลแบ็กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าน่ารักนะจ๊ะแล้วนั่งเป็นคาเวียร์นะมีสีเหลืองนะแล้วก็มีสีขาวมีสีดำนะเฮ้ยเป็นว่าน่ารักเชียร์ดูจากสายโซ่ที่เขาปรับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกระเป๋าที่น่าจะประมาณ8นิ้วแต่เป็นว่าคือถ้ากระเป๋าทรงนี้นะแล้วมันใหญ่เกินแบบ6นิ้วก็คือแบบใหญ่เกินอ่ะค่ะฉันว่าบอยนะมีสีตามนี้นะคะบอยก็มีสีตามนี้ลองดูค่ะสีกรีนก็น่ารักทีเดียวสีเหลืองก็น่ารักทีเดียวสีขาวก็น่ารักทีเดียวนอกจากนั้นนะคะยังมีบอยแฮนเดิลเข้ามาอีกโหทุกเซกเมนต์จริงๆฉันบอกเลยว่าชาแนลทำมาเต็มที่มากจ้ะรอบนี้คือไม่ได้เงินจากพวกแม่ๆก็ไม่ใช่แล้วดูสิคะมีแฮนเดิลแล้วเป็นแฮนเดิลที่สวยนะรุ่นแฮนเดิลเนี่ยเคยทำออกมานานมากแล้วตอนนี้ก็ทำกลับออกมานะคะแล้วก็มาด้วยอนุภาพที่ดูดีนะก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจตัวหนังก็เป็นชายนี่ครับสกินนะคะก็คือเป็นหนังวัวที่แบบมีความแบบชายนี่ก็คือดูเงาๆอ่ะเนาะมี2สีนะจ๊ะคือมีทั้งสีดำแล้วก็สีกรีนให้เพื่อนๆได้เลือกกันนอกจากนั้นนะจ๊ะนางยังมีแบบรุ่นลิมิเต็ดแต่รุ่นอย่างนี้คือค่อนข้างแพงก็คือดิฉันข้ามผ่านนะดิฉันอาจจะเข้าไม่ถึงนะต่อจ้าชาแนล19ที่บอกว่าปรับราคาดิฉันยังไม่เห็นราคาแสดงว่าราคายังไม่ออกสีที่ออกนะคะสีขาวสีดำเฮ้ยเห็นนางแบบอยู่ตรงซ้ายมือป้าสีนี้น่าจะสวยนะสีอะไรเอ่ยไลท์อ้อสีเบจนางทำสีเบจออกมาอีกแล้วสีเบจคือถ้าใครพลาดเบจไหนคือจะบอกว่าทั้งปีก็คงจะมีสีเดิมๆออกมาจ้ะตอนนี้ต้องมาดูแล้วว่าสีไหนจะสวยจะปังเนาะอันนี้นะคะก็เอ้ยมีความแปลกนะจ๊ะคือถ้าเป็นสีพื้นเบเบอย่างนี้จะเป็นแลมสกินนะแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบเฮ้ยสายรุ้งแบบนี้จะเป็นโกสกินนะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากได้หนังที่มันทนๆหน่อยนะก็ต้องเลือกแบบสีแบบคัลเลอร์ฟูลแบบนี้อีกจ้าคือใครชอบอิริดิเซนต์เมทัลลิกคราฟสกินก็อันนี้ก็เป็นหนังวัวเนาะก็คือประมาณโกสก็คือเหมือนหนังแพะก็โอเคนะส่วนอันนี้ก็เป็นมาทริกอันนี้เคยออกมาแล้วว่าใครเคยพลาดบ้างก็ทำกลับมานะคะแต่เหมือนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนอะไรนะถ้าจำไม่ผิดแล้วนอกจากนี้ใบนี้จ้ามาอีกแล้วก็คือมาในคราวที่แล้วมันมาในรูปแบบของ8นิ้วใช่ปะรอบนี้ก็มาอีกคือแบบโยเยไปหมดต่อกันจ้าใบนี้นะจ้าให้ดูดีเทลก็น่ารักมีกระเป๋าข้างหลังแล้วก็เป็นลามสกินนะจ้าแต่ใบนี้เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยมันมีรุ่นผ้าด้วยนะคะคือถ้าใครรู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่ฉันไม่แบบไม่ถูกกับแรมสกินเลยก็มารุ่นผ้านะแต่ราคาต่างกันหมื่นนึงนะก็
ได้ผ้ากับได้หนังเราก็ต้องคิดดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างดอสติงค่ะใครชอบดอสติงนะคะก็อันนี้บักเก็ตละกันเขาเรียกบักเก็ตเนาะที่ฉันออกอาจจะออกเสียงแบบผิดบ้างอะไรบ้างเราก็หัวเราะกันไปอ่ะก้อนนี้ก็เป็นผ้าเนาะอ่ะอันนี้ให้ดูอีกมีสองสีดูกันต่อจ้ะอันนี้ก็สองสีเหมือนกันมีสองไซส์เนาะอันนี้4,200อันนี้4,400ต่างกันเท่าไหร่เนี่ยต่างกันประมาณ5,000เนาะก็มีสองไซส์ให้เลือกกันไปอันนี้นะจ๊ะเห็นเขาพูดถึงกันเยอะเรื่องดอสติงที่เป็นผ้าที่ฉันก็ไม่ชอบต่างกันเท่าไหร่เนี่ย4,432ต่างกัน12,000เนาะอ่ะว่าไปอันนี้มีหลายไซส์นะแต่ดิฉันก็เชียร์ Business Affinity นะก็ดูคุ้มสุดแต่ราคาก็ปรับขึ้นแล้วนะอ่าแบ็คแพ็คนะจ๊ะแบ็คแพ็คก็มีทั้งสีดำแล้วก็สีฟ้าแล้วก็รุ่นนี้นะรุ่นนี้จริงๆนะเป็น Business Affinity แต่เป็นบักเก็ตแต่ประเด็นว่าคือรุ่นเนี้ยจริงๆมันเลอค่านะเว้ยเพราะมันเป็นคาเวียร์เป็นเหมือนคล้ายๆดอสติงแต่ประเด็นคือสายมันยาวไปหน่อยมันก็เลยทำให้คนไม่ฮิตอันนี้นะจ๊ะเป็นใบใหญ่ถ้าใครชอบอ่ามีใบใหญ่ออกมาต่อเนื่องนี่อันนี้คือทรงแปลกมากก็คือเป็นการรวมตัวระหว่างเขาเรียกอะไรนะช้อปปิ้งแฮนเดิลอ๋อเป็นช้อปปิ้งแฮนเดิลก็คือแบบว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัดใจไม่ได้กับแบบพวกโทสแบ็กแล้วก็เอาโทสแบ็กกับ8นิ้วแฮนเดิลมาผสมกันก็เลยเป็นใบนี้จ้ะก็ราคาก็ไม่แพงมากนะเพราะว่าถ้าเทียบเราคุณได้ใบใหญ่กว่า8นิ้วนะเพิ่มอีกนิดเดียวต่อค่ะใบนี้น่าสนใจแต่เป็นแลมสกินนะคะเพราะว่าเป็นทรงใหม่ที่ออกมาแล้วก็มีแฮนเดิลที่น่ารักเหมือนกันก็ใบนี้ขอบมุมดูมนเนาะก็คือถ้าใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกลัวว่าขอบมุมจะชนอะไรเงี้ยใบนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าเป้ได้ไหมเขาเรียกเป้ไหมไม่ใช่สิเขาเรียกแบบคือยังไงอะสะพายข้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมาะคือเราว่าใบเนี้ยเขาทํามาเพื่อเอาใจแบบ1ผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้นะเพราะว่าดูจากโซ่เนี่ยเขาคล้ายๆแบบเป็นโซ่ลมดําด้วยนะคือข้อดีของโซ่ลมดำอ่ะเบนบอกเลยอันดับแรกก็คือโซ่ลมดำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบเนียนอ่ะคือหมายถึงใช้ไปเรื่อยๆมันก็คืออย่างแบบเป็นแบบนี้คำว่าเนียนของเบนต่อกันค่ะคือจะบอกเลยนะว่า WOC คือเลิศอ่ะคือดูดีมากคือหนึ่งคือสีนางดีแต่นางเป็นลำสกินนะแต่ขอโทษจ้าเดี๋ยวเปิดต่อไปนางมีแบบชนาล19 WOC มาด้วยนะก็คือมีสีแบบนี้คล้ายๆกับตัวชนาล19ที่ก่อนหน้านี้นะสีก็คือสีคือเหมือนกันแต่มาในรูปแบบของ WOC แต่อันนี้จ้ะอันนี้ก็นะอันนี้ก็เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรนะ pending หรออันนี้เรียก pending แต่เมื่อกี้เรียกอะไรนะเรียก melody ใช่ไหมถ้าฉันจำไม่ผิดมาในรูปแบบของ lamb skin นะคือก็น่ารักดีก็คือมันมีดีที่ตัวโลโก้กับมีดีที่ตัวสีละกันส่วนอันนี้ก็ดูกันไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นลำสกินอีกนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มความมุกลงไปจ้ะแล้วก็เพิ่มราคาดิฉันไม่ได้รู้สึกว่าการมีมุกเนี่ยมันจะทําให้กระเป๋ามันดูมีค่านะจริงๆเราเอาลำสกินที่มีอยู่แล้วเราก็ไปซื้อมุกจากข้างนอกมาแล้วก็ห้อยเหมือนกันเลยจ้ะอันนี้ก็อีกใบนะแปลกมากคือยังไงอ่ะอันนี้ฉันว่าใบเนี้ยเซเลบจะต้องใช้เพราะว่าดูแล้วรู้สึกว่าคนปกติจะไม่ซื้อแต่นางเป็นผ้านะแต่ว่าความที่นางเป็นผ้าเนี่ยราคานางก็เลยถูกหน่อยอันนี้จ้ะถ้าใครมองหาคาเวียร์นะจ๊ะก็จะเป็นทินนี่ CCWOC ก็มีทั้งหมดสีทั้งหมดประมาณ4สีนะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสีฟ้าสีดำสีไลท์พิงค์แล้วก็สีเยลโล่คือสำหรับฉันน่ะถ้าซีซั่นนี้ก็ต้องเป็นเยลโล่เท่านั้นไม่ก็ฟ้านะแล้วก็มีอันนี้สีจ้าเด็ดอันนี้สีจ้าเด็ดก็คือ1นางออกสีม่วงแต่นางทำเป็นลำสกินแต่นางออก WOC นางทำเป็นคาเวียร์เอ้ยไม่ใช่ฉันพูดผิดคือคาเวียเป็นในรูปแบบของสีแดงแต่นางมี iridescent dark blue ซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะคือถ้าใครรู้สึกว่าแบบชอบอะไรเหลือบๆแล้วไปไม่ถึงแบบคลาสสิก10นิ้วก็ใบนี้ก็น่าจะราคาย่อลงมาต่อกันด้วยค่ะใบบ็อกที่รู้สึกว่า recommend เพื่อนๆทุกคนจริงๆมันเป็นใบที่ถูกนะแต่ว่ามันหายากแล้วมันก็เลยทำให้ราคารีเซลมันขึ้นเยอะแต่รอบนี้ก็คือมีทั้งสีเหลืองนะคะแล้วก็สีดำนะแต่เห็นที่เขาเขียนอยู่ตรงนี้มันเป็นแบบสีดำกับสีเหลืองเนี่ยมีในรูปแบบคาเวียแต่จริงๆมันมีสีชมพูกับสีม่วงด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าดูอย่างนี้ค่ะสีดำแล้วมันก็มีรุ่นนี้ด้วยนะรุ่นเล็กคือเล็กลงมาก็คือครึ่งหนึ่ง
แต่มันเหมือนว่ามีสีดำกับสีลายพิงค์เป็นคาเวียร์นอกนั้นเหมือนเป็นแรมสกินเลยเนาะที่ฉันก็ว่าภาพมันหลอกต่อกันค่ะนี่วงกลมแบบมุกเนาะทำมาในรูปแบบแรมสกินนะแล้วก็ราคาก็รุนแรงนะจ๊ะคือเดี๋ยวนี้นะคะใบกลมๆอย่างเงี้ยราคานี่ประมาณแบบ90,000แล้วนะคือแพงแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็น่าจะพอๆกันนะเป็นว่าอันนี้ก็ทำกลับออกมาผลิตนะจ๊ะคือแบบมีหูจ้ะก็ยังทำมาแล้วก็รุ่นนี้ก็ยังทำมานี่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 เขาบอกใบนี้ใบเล็กนะจ๊ะก็ใบนี้เนี่ยราคาเนี่ยเป็นคิดอยู่ว่าอยู่ประมาณ80,000-90,000นะก็เป็นใบเล็กใส่มือถือได้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่แบบรู้สึกว่าชอบนะแต่เป็นรู้สึกว่า80,000-90,000นะมันไม่คุ้มที่จะซื้อใบที่เป็นแบบนี้มาเนาะก็เดี๋ยวนี้ดิฉันก็เรื่องมากเรื่องเยอะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับซีซั่นที่จะมารีวิวสำหรับตัว Channel 22P นะคะถ้าชอบตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันละกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ